بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبناوَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ให้อิสลามมาเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราและประการที่สองก็คือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ชูโกรธต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นได้ให้เรานั้นมีลมหายใจมีโอกาสในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆอามันต่างๆในวันนี้ซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสที่จะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามในอิสลามซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเดือนวันเวลาความเป็นไปต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่จัดการบริหารในส่วนต่างๆแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการที่จะคอยบริหารเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการสร้างเวลาในเรื่องของการกำหนดเวลาต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในอายะห์หนึ่งของซูเราะห์ตาวบะห์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอัลลอฮฺบอกว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิสนาอาชะรอชะฮรอฟีกิตาบิลลาฮิแท้ที่จริงแล้วในวันในเดือนต่างๆนะครับจำนวนต่างๆที่อยู่ในกีตาบหรืออยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนยาวมาคอละกัสซามาวาติวัลอัรฎอมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมซึ่งท่านซึ่งอัลลอฮฺนั้นได้บอกนะครับบอกว่าใน12เดือนนี้เนี่ยมันมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่ในอัลกุรอานเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าเดือนอันต้องห้ามเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ในอัลกุรอานจะบอกถึงหัวเอาไว้ก่อนว่าใน12เดือนนี้มี4เดือนเป็นเดือนที่ต้องห้ามซาลิกะดีนุลกอยยิมฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมอัลเลาะห์บอกว่านี่คือศาสนานี่คือบทบัญญัติที่มันเที่ยงตรงพวกท่านทั้งหลายจงอย่าทำการอาธรรมต่อตัวเองในเวลาเดือนต่างๆเหล่านั้นซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะประชาชาติใดไม่ว่าจะกลุ่มชนไหนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากประเทศใดก็ตามการนับเดือนของพวกเขาทั้งหลายมี12เดือนถึงแม้มันจะต่างกันชื่อเรียกนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่โดยรวมแล้ว1ปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้มันมีทั้งหมด12เดือนซึ่งนี่ถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์หนึ่งของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านนบีนำสารนี้มาเนี่ยว่า1ปีมีอยู่12เดือนเนี่ยในบัญญัติของอัลลอฮ์ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นไม่ได้ถูกการเขียนแต่งจากผู้หนึ่งผู้ใดแต่อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ประสงค์นะครับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสารที่อัลลอฮ์ทรงส่งมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้พระองค์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านนบีเนี่ยทำการเผยแพร่
ในบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ถูกรายงานโดยท่านอบูบักรบิลฮาริสได้มาอธิบายเพิ่มเติมถึง4เดือนในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่ามีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามส่วนจะต้องห้ามอะไรเดี๋ยวเอาไว้ในเนื้อหาต่อไปซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอธิบายมาบอกถึง4เดือนที่เป็นเดือนอันต้องห้ามซึ่งหะดีษบทนี้นะครับที่ถูกรายงานโดยท่านอบีบักรบิลฮาริสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าอินนามัซอินนัซซะมานะกอดิสตะดารกะไฮอะตุฮุแท้ที่จริงแล้วเวลาต่างๆนั้นมันได้หมุนเวียนไปยาวมาคอละกอลลอฮุสซามาวาติวัลอัรหมุนเวียนไปตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินอัสซานะตุสนาอาชะรอชะฮรอในหนึ่งปีนั้นมีอยู่12เดือนมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมและใน12เดือนนั้นมี4เดือนที่เป็นเดือนอันต้องห้ามซาลาซุลมุตะวาลิยาตท่านนบีบอกว่า3เดือนเป็นเดือนที่ติดกันก็คือเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนนี้นะครับแล้วก็อีกเดือนนึงท่านนบีบอกว่าเป็นเดือนที่มันแยกออกนะก็คือเดือนรอญับอัลลซีบัยนะจะมาดัสซานีวะชะอ์บานเป็นเดือนรอญับที่อยู่ระหว่างเดือนจะมาดัสซานีแล้วก็เดือนชะอ์บานเพราะฉะนั้น4เดือนที่บ่งถึงว่าเป็นเดือนต้องห้ามก็คือ1เดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอญับนะครับ4เดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงเดือนต่างๆนะครับที่อัลกุรอานไม่ได้บอกแต่หะดีษมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั่นเองแล้วใน4เดือนนี้เราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรและมันมีข้อห้ามอะไรที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องรับรู้นะครับจากอายะที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับที่บอกว่าฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซากุมพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำการอธรรมต่อตัวของพวกท่านเองในเดือนต่างๆเหล่านี้ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยข้อห้ามแรกในเรื่องของเดือนต่างๆที่เรานั้นได้อยู่ในเดือนของอัลลอฮ์หนึ่งก็คือการห้ามอธรรมต่อตัวเองทำไมนักวิชาการถึงบอกว่าคือการห้ามอธรรมทำไมถึงใช้คำว่าอธรรมเพราะการอธรรมนั้นมันเป็นภาคผลจากความผิดที่เรานั้นได้กระทำเอาไว้การที่เราได้รับโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการที่เรานั้นจะตกลงไปในนรกในการสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นจะลงโทษกับเราเนี่ยมันเนื่องจากความผิดที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความผิดที่เราทำเอาไว้นี่แหละที่เราสะสมเอาไว้นี่แหละมันจึงเป็นสิ่งที่อธรรมตัวของเราเองที่ทำให้เราเนี่ยได้รับภาคผลการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮฺเลยบอกฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซากุมอย่าได้ทำการอาธรรมต่อตัวของพวกท่านทั้งหลายหมายถึงการประพฤติความผิดในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่เหล่าบรรดานักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าได้ทำการอาธรรมในเดือนต่างๆเหล่านี้เหตุผลหนึ่งเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเพิ่มพูนความผิดบาปที่เราทำเราอาจจะอยู่ในเดือนหนึ่งที่เราทำความผิดบาปแต่เราถูกลงโทษนะครับในเรื่องของการจดบันทึกในระดับเท่านี้แต่ใน4เดือนนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะทรงเพิ่มโทษในเรื่องต่างๆของสิ่งที่เป็นบทลงโทษในสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้นะครับซึ่งคำพูดหนึ่งนะครับที่ถูกรายงานมาจากท่านอาลีบินอบีตอลฮะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคำพูดของท่านอิบนุอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าวะกอลูฮูตะอาลาในคำพูดที่ผมได้พูดไปฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำการอาธรรมต่อตัวของพวกท่านเองไอฟีกุลลิฮินนะในที่นี้หมายถึงการห้ามในการที่จะทำความผิดในทุกๆเดือนต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซุมมักตัสุมินซาลิกะอัรบะตะอัชฮูรินแล้วก็จำกัดเฉพาะด้วยนะครับใน4เดือนที่เป็นเดือนอันต้องห้ามฟะจะอะลาฮุนนะฮารอมัน
พราะอัลลอฮ์จะทำให้เดือนต่างๆเหล่านี้เป็นเดือนอันต้องห้ามวะจาอะลัซัมบะฟีฮินนะอัลซอมะและพระองค์จะทำให้ความผิดบาปต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีความรุนแรงมากขึ้นวะลอะมะลัสซอลิฮะวะลอัจรอัลซอมะและการงานที่ดีต่างๆอัลลอฮ์ก็จะทรงเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นความผิดบาปเท่านั้นใน4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามในการที่จะถูกเพิ่มพูนในเรื่องของบทลงโทษแต่สิ่งหนึ่งที่จะถูกเพิ่มพูนด้วยก็คือในเรื่องของความดีงามในเดือนซุลกอดาซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอจับต่างๆเหล่านี้ที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังเอาไว้ในเรื่องของการประพฤติต่างๆในสิ่งที่เราได้ทำนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่สองที่เป็นข้อห้ามในการที่เรานั้นจะทำการเขาเรียกว่าทำความผิดในเดือนนี้อันที่สองนั้นที่เป็นข้อห้ามคือในเรื่องของการก่อสงครามหรือการฆ่าฟันกันนะครับในเรื่องของการฆ่าฟันระหว่างมนุษย์หรือการก่อสงครามซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการได้มีความเห็นที่แตกต่างออกไปซึ่งมีสองทัศนะในทัศนะแรกเนี่ยเขาบอกว่าการที่ทำสงครามในเดือนที่เป็นเดือนอันต้องห้ามนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่อนุญาตให้กระทำในสิ่งที่เป็นการต่อสู้หรือสงครามใดๆที่เกิดขึ้นโดยกับการที่เขายกหลักฐานนะครับที่บอกว่ายัสอาลูนะกะอานิชชะฮริลฮารอมีกีตาลินฟีฮิมูฮัมมัดเอ๋ยบรรดามุชริกีนเขาจะถามพวกถามเจ้าเกี่ยวกับการสู้รบในเดือนอันต้องห้ามนี้กุลกีตาลุนฟีฮิกาบีรุนวาซัดดุนอันซาบีลิลละมูฮัมมัดจงบอกไปกับบรรดาผู้ที่เขาทำการเป็นชิริกเนี่ยนะครับผู้ที่ตั้งภาคีต่อเราบอกว่าการที่ทำการต่อสู้สู้รบในเดือนต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องใหญ่โตและมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางหนทางในการที่จะไปสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในทัศนะแรกเขาจึงบอกว่าการที่ทำสงครามการต่อสู้ในเดือนต้องห้ามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตส่วนในประเด็นที่สองก็คือบุคคลที่เป็นกลุ่มในทัศนะที่บอกว่าอายะห์ด้านบนเนี่ยนะครับมันถูกมันซูคมันถูกยกเลิกไปแล้วนะถูกยกเลิกไปด้วยกับอายะที่บอกว่าวะกอติลุลมุชริกีนะกาฟะตันกะมายุกอติลูนะกุมกาฟะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงสู้รบกับบรรดามุชริกีนทั้งหมดเชกเช่นเดียวกับการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นสู้พวกเจ้าวะอะลามูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนจงรู้เถิดว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงซึ่งในอายะนี้เนี่ยนะครับบรรดาอุลามะได้บอกว่าอัลกอรุรอจิฮูมินัลกอริลอะห์มานนะครับก็คือคำพูดที่เป็นมีน้ำหนักมากที่สุดจากบรรดาอักวาลุลอุลามะก็คือในกลุ่มของบรรดาผู้ที่เป็นผู้รู้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอันนะฮูลายายูสไม่อนุญาตในการที่จะให้ทำสงครามอันอบะดาอะกีตาลกีตาลกุฟฟาริฟีฮาซิชะฮรุลฮุรุมในการที่จะทำการต่อสู้หมายถึงเป็นผู้ที่เริ่มการต่อสู้กับบรรดากุฟฟาร์ในช่วง4เดือนนี้นะอิลลาอิซาแกนะดิฟาอันเว้นเสียแต่ว่าเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2บอกไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดยกเว้นเขาเป็นผู้ที่เริ่มนะครับในการต่อสู้แล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการปกป้องตัวเองในทัศนะที่2นี้บอกว่าให้สามารถที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นคำพูดที่มีน้ำหนักที่สุดในเรื่องของการที่จะทำการต่อสู้ในเดือนต้องห้ามทั้ง4นี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของเดือนอันต้องห้ามทั้ง4ก็คือ1ห้ามซอลิมตัวเองห้ามทำความผิดในสิ่งที่เป็นความผิดบาปเพราะผลบุญหรือความผิดบาปของเราต่างๆนั้นมันจะถูกเพิ่มพูนจากลิมิตที่มันเคยมีมาอันที่สองก็คือในเรื่องของการห้ามในส่วนของการต่อสู้หรือการทำสงครามถ้าหากว่าเขามาทำร้ายนะครับหรือมาก่อสงครามเนี่ยเราสามารถในการที่จะปกป้องตัวเองได้แต่ไม่อนุญาตให้เราเป็นผู้ที่ไปเริ่มในการก่อสงครามกับผู้หนึ่งผู้ใดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สองประเด็นหลักๆในเรื่องของการห้ามในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเรื่องใดบ้างที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสังคมไทยที่
มันไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องของการห้ามแต่สังคมไทยเขาเรียกว่ามีความคิดมีแนวคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกห้ามในเดือนต้องห้ามด้วยนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงหัวข้อนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงหลักของความเชื่อหลักของการปฏิบัติในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนคือเราทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่สามารถในการที่จะเชื่อหรือปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาผ่านความคิดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในอิสลามทั้งคำสั่งใช้คำสั่งห้ามต่างๆของบทบัญญัติของอัลลอฮ์จึงจำต้องมีหลักฐานหลักฐานแรกคือจากอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้หลักฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานในการที่เราเนี่ยจะปฏิบัติในการงานต่างๆเหล่านั้นซึ่งความผิดนะครับหรือความเชื่อที่มันมีความผิดเพี้ยนในเรื่องในสังคมไทยเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามประเด็นแรกคือบางคนมีความเชื่อนะครับบอกว่าห้ามแต่งงานห้ามแต่งงานในเดือนต้องห้ามอย่างกับคำว่ามุฮัรรอมเนี่ยนะรากศัพท์มันมาจากฮารอมอ่ะมันแปลว่าห้ามนะมุฮัรรอมก็คือเดือนที่มันถูกห้ามเอาไว้ก็เลยบอกห้ามแต่งงานนะครับห้ามแต่งงานบางคนมีความคิดนะครับห้ามสร้างบ้านบ้างห้ามปลูกบ้านบ้างห้ามขอห้ามไปคิดบ้าบ้างนะครับในการมั่นหมายหรือห้ามในการที่จะเปิดการค้าขายต่างๆนะเป็นการห้ามที่เขาเรียกว่าใช้ความคิดของตัวเองในการที่จะเอามาปฏิบัติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีนะครับบทบัญญัติหรือที่มาเกี่ยวกับบทบัญญัติในอิสลามเลยแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความอันตรายนะครับอย่างมากที่มันจะทําให้คนที่เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดความหลงผิดไปได้ซึ่งบรรดาอุลามะได้บอกไว้ถึง3ประเด็นนะ3รากฐานที่เรานั้นจะพิจารณาว่าการงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีครบ3เงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นแรกหรือรากฐานแรกคืออิคลาสูบิลละการอิคลาสการมีความเขาเรียกว่าอะไรบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำของเราอันนี้คือประเด็นแรกหรือรากฐานแรกนะครับส่วนอันที่2มูวาฟะกะตุชชัรหรือมุกตะดอบิชชัรการที่จะต้องมันสอดคล้องกับบทบัญญัติหรือเป็นสิ่งที่บทบัญญัติสั่งใช้หมายความว่าบทบัญญัติสั่งใช้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมันสอดคล้องกับบทบัญญัติที่บอกว่าให้เรานั้นได้ปฏิบัติเอาไว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คืออุลามะได้บอกเอาไว้ในหัวข้อที่2หรือรากฐานที่2และอันสุดท้ายก็คือมุตาบะอะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการมุตาบะอะการติดตามเจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราทำงาน3อย่างนี้การงาน3อย่างนี้ในสิ่งที่เราทำเรามีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์นะครับเรามีในเรื่องของการมุตาบะอะติดตามแนวทางของท่านนบีและเราก็มีในเรื่องของมันมุวาฟะกะมันสอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์สิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราขาดไปล่ะเรามีการมุตาบะอะเรามีในเรื่องของการมุกตอดอบิชรนะครับหมายถึงว่าตรงตามในอัลกุรอานที่ได้กำหนดเอาไว้แต่เราไม่มีความอิคลาสสิ่งต่างๆที่ทำมันก็เป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เราทำเพื่ออย่างอื่นอาจจะให้คนอื่นนั้นได้เห็นหรือต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับกับใครสักคนหนึ่งนะครับเราเลยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น3เงื่อนไขที่บรรดาอุลามะได้บอกเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่เหมือนกับภูมิคุ้มกันของเราในการที่เราเนี่ยนะครับจะคอยรับข้อมูลหรือเราเนี่ยจะทำอิบาดะห์ต่างๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันสอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์มันสอดคล้องกับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้หรือเปล่าสอดคล้องกับบทบัญญัติในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเพราะนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไปฟังนะครับในเรื่องของผู้รู้ศาสนาในการที่เขาได้พูดสิ่งใดออกไปแล้วเขาพูดในสิ่งที่มันเป็นความคิดของตัวเองนะครับหรือการกระทำของตัวเองที่มันไม่ได้อ้างผ่าน
หลักฐานมันไม่ได้อ้านผ่านทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เรานั้นจะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นสิ่งต่างๆที่เขาได้ถ่ายทอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มานั้นมันจึงจะต้องจบหรืออ้างอิงไปถึงหลักคำสอนที่เป็นสุนนะแล้วก็แบบบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งที่เป็นความเลวร้ายนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นความเลวร้ายอย่างมากสำหรับบุคคลหนึ่งที่เขาเรียกร้องคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นมีคนตามในสิ่งที่เขาได้เรียกร้องเอาไว้ในสิ่งที่เป็นความผิดเขาจะต้องรับในสิ่งที่บุคคลที่เขาได้ทำเนี่ยนะครับรับผิดในสิ่งที่เขาได้สอนเอาไปด้วยนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับที่รายงานจากท่านอบูฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ามันดาอิลาฮุดาใครก็ตามที่เรียกร้องผู้หนึ่งไปสู่ทางนำของอัลลอฮ์กานะละฮูมินัลอัจริมิสลูอูจูริมันตะบิอะฮูเขาจะได้รับภาคผลเหมือนกับบุคคลที่ทำตามเขาแนะนำสิ่งหนึ่งให้เขาไปทำแล้วคนนี้ทำตามเขาจะได้รับภาคผลเสมือนกับการที่เขาเนี่ยเหมือนเสมือนกับคนที่เขาได้บอกเอาไว้เนี่ยกระทำเอาไว้นะครับและยังกูดูซาลิกามิลอูจูริฮิมชัยอันโดยที่ผลบุญของบุคคลที่เราไปสอนเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยทั้งเราก็ได้เต็มทั้งคนที่เราไปสอนก็ได้ผลบุญเต็มด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับว่ามันดาอีลาดอลาละตินใครก็ตามที่เรียกร้องผู้หนึ่งไปสู่ความหลงผิดกานะอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลูอาซามิมันตะบิอะฮูเขาจะได้รับความผิดบาปเสมือนกับคนที่เขาเนี่ยไปสอนที่คนที่เขาตามเขาโดยที่ละยังกูลูซาลิกามินอาซามิฮิชัยอันโดยที่ความผิดบาปต่างๆที่เขานำไปบอกไปสอนมันไม่ได้ลดหย่อนเลยทั้งคนที่ทำและคนที่บอกไปสอนนั้นโดนเท่ากันโดยที่มันไม่ได้มีความลดหย่อนลงในเรื่องของบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นควรที่จะระวังในเรื่องของการที่เรานั้นก็จะต้องใช้ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้รับความรู้ไปหรืออีกหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราทั้งหลายที่ถูกนะครับรายงานโดยฮานีฟะบินยามันบอกว่าท่านนบีบอกว่าวะลาตะกูนูอิมมะอะตันพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเป็นเสมือนคนที่เขาเป็นอิมมะอะอิมมะอะคืออะไรอิมมะอะคือคนที่ตามคนอื่นโดยไม่ใช้ปัญญาตามคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอินอัซานันนาซูอัซันนาถ้าหากมนุษย์เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็บอกว่ามันดีด้วยนะครับว่าอินซอลามูซอลัมนาถ้าหากว่ามนุษย์กลุ่มหนึ่งบุคคลเขาทำในสิ่งที่เป็นความชั่วประพฤติในสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็เอาด้วยนะก็คือบุคคลที่เขาตามกระแสบุคคลที่เขาพยายามในการที่จะทำตามบุคคลอื่นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ท่านนบีได้บอกว่าวะลากินวัตตินูอันฟุซากุมแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นอิสลามในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ในกระบวนตัวของพวกท่านทั้งหลายอินอัซานันนาสอันตุฮซินูถ้าหากว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เขาทำความดีพวกท่านก็ทำในสิ่งที่เป็นความดีงามเขาชวนให้เขาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของคนยากจนต่างๆเราทำอะไรที่มันไม่ได้ผิดบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราก็นะทำเราก็ช่วยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าวะอินอาซาอูหากมนุษย์เขาทำกันในสิ่งที่เป็นความชั่วฟาลาตัลลีมูท่านนบีบอกพวกท่านทั้งหลายอย่าไปทำก็คือให้เราทั้งหลายนั้นได้แยกแยะสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีมนุษย์บอกเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันไม่ได้ขัดกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์เราก็ช่วยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็ถอยห่างและอย่าทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราแล้วก็ได้เตือนเราว่าอย่าเป็นเสมือนกับคนที่เขานั้นได้ตามคนอื่นคนอื่นว่ายังไงเราก็เอาอย่างนั้นคนอื่นบอกเรื่องนี้ดีเราก็ดีคนอื่นบอกเรื่องนี้เป็นความชั่วเราก็ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วกับเขาด้วยนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการแยกแยะในการปฏิบัติของเราเลยดังนั้นนะครับจึงจำเป็นที่เรานั้นจะต้องไตร่ตรองพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราทำนะครับว่ามันมีสิ่งที่เป็นผิดต่อหลักการหรือบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแล้วใน4 เดือนอันต้องห้ามนี้นะครับก็คือเดือน
ซุลกอดะซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอญับเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าซึ่งนะครับในเดือนซุลฮิจญะห์นี้ก็คือเดือนที่เรากำลังอยู่ในณขณะนี้เนี่ยนะครับมีซุนนะห์แต่เป็นซุนนะห์ที่ผ่านเราไปแล้วนั่นก็คือในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์ไม่มีการใดที่จะเป็นการงานที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความดีงามที่กระทำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่เป็นความประเสริฐของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับที่ท่านนบีนั้นได้บอกเอาไว้แล้วก็สั่งใช้ให้เรานั้นทําในทุกๆความดีงามที่เราสามารถที่จะทําได้ในช่วงต้นเดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามท่านนบีบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์วะลาจิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์มันดีกว่ามันประเสริฐกว่าการที่คนๆหนึ่งนั้นออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์อีกหรือในเรื่องของการทําความดีในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่าวะลาจิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แน่นอนเหลือเกินมันประเสริฐกว่าการที่คนคนหนึ่งออกไปสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลารอจุลุนคอรอจะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญะมินซาลิกะบิชัยอินเว้นแต่ว่าคนคนนั้นออกไปในหนทางของอัลลอฮ์และเขาก็ไม่กลับมาทรัพย์สินของเขาก็ไม่ได้กลับมาชีวิตของเขาก็ไม่ได้กลับมาหมายถึงเขานั้นได้เสียชีวิตลงในสมรภูมิรบอันนี้ประเสริฐกว่าการงานที่อยู่ในช่วง 1-10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่ถ้าหากเขากลับมาแสดงว่าการงานที่ดีในช่วง 1-10 วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นั้นประเสริฐกว่าในการที่เขานั้นได้ออกไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีย้ำเตือนนะครับในเรื่องของความดีงามในช่วงต่างๆเหล่านี้ว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยนะครับทำความดีอย่างมากมายและในช่วง 1-10 ก็มีวันหนึ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญอีกก็คือวันที่9วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอะรอฟะห์วันอะรอฟะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับในหะดีษบุคอรีนะครับบอกว่าซิยามูยามีอะรอฟะตะอะห์ตะซะบุอะลัลลอฮิอันยุกัฟฟิรออัสนะตัลละตีกับละหูวัสนะตัลละตีบะดะหูก็คือในการถือศีลอดในเดือนซุลฮิจญะห์นั้นในวันอะรอฟะห์เนี่ยฉันหวังว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษลบล้างความผิดบาปของฉันในปีที่ผ่านมาและปีที่มันกำลังจะมาถึงก็คือปีถัดไปนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกถึงความสำคัญในเรื่องของการถือศีลอดในวันอะรอฟะห์ซึ่งเรานั้นก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับในช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถ้าหากว่าใครละเลยถามว่ามันยังมีโอกาสยังมีเวลาที่จะกระทำความดีไหมมันยังมีโอกาสนะครับทุกคนยังมีโอกาสที่จะทำความดีโดยเฉพาะ4เดือนนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเดือนที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีงามมากกว่าเดือนอื่นๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านอาจจะพลาดนะครับหรืออาจจะทำไม่เต็มที่ในเดือนในวันต่างๆวันที่9ซุลฮิจญะห์หรือ1-10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ยังมีโอกาสที่ท่านจะทำความดีงามต่างๆในวันนี้รวมไปถึงสามารถที่จะทำความดีต่างๆในทุกๆเดือนเพื่อเป็นการอิสลาห์เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวของเราเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือการที่ท่านนบีทำการคุตบะอัมลาที่อะรอฟะห์ในวันที่ท่านนบีทำการวุกูฟที่อะรอฟะห์ท่านนบีก็ได้ทำการคุตบะอัมลาคุตบะอัมลาก็คือคุตบะที่ท่านนบีนั้นประกาศยืนยันว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับประกาศว่าการที่ท่านนบีได้ทำหน้าที่เผยแพร่บทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีทำสุดแล้วก็ทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งมีใจความหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทั้งหลายนะบอกว่า
ยาอายูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอิสมาอูเกาลีพวกท่านทั้งหลายนั้นจงฟังคำพูดของฉันฟาอินนีลาอัดลีลาอัลลีลาอัลกอกุมบาดาอามีฮาดาเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะมีชีวิตพบกับพวกท่านในปีถัดไปหรือไม่ยาอายูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอินนาดิมาอากุมวะอัมวาละกุมอาไลกุมฮารอมุนแท้ที่จริงชีวิตของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกันระหว่างพวกท่านหมายถึงไม่อนุญาตในการที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งทำการอาธรรมมุสลิมคนหนึ่งด้วยกับร่างกายของเขาชีวิตของเขาหรือทรัพย์สินของเขานะครับอีลาอันจัลกอรับบะกุมกะฮุรมะติยามีกุมฮาซาเช่นการที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามจนกระทั่งท่านเนี่ยพบกับพระเจ้าของท่านหมายถึงว่ายังคงห้ามในเรื่องของการซอเลมการอาธรรมต่อพี่น้องต่อไปนะครับจนกว่าท่านเนี่ยจะพบพระเจ้าของท่านวะกะฮุรมะติชะฮริกุมฮาซาแล้วก็ยังห้ามเหมือนกับการที่มันถูกห้ามในเดือนนี้ของท่านก็คือถูกห้ามในเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองว่าอินนะกุมซะตัลกอนะร็อบบะกุมฟะยัสอะลุกะอันอะมาลิกุมท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องพบกับอัลเลาะห์เราทุกคนเนี่ยจะต้องพบกับอัลเลาะห์และจะต้องถูกถามในการงานต่างๆที่เราได้กระทำเอาไว้ท่านนบีบอกว่าวะกอดะบะลักอุลากอดะบะลักตุแน่นอนเหลือเกินฉันได้บอกพวกท่านแล้วเป็นคำสั่งเสียต่อซอฮาบะห์ที่มีผลกับเหล่าบรรดามุมินทุกคนมีผลต่อบรรดามุสลิมทุกคนที่ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตท่านนบีบอกว่าแน่นอนเหลือเกินฉันได้บอกแล้วฉันได้ชี้แจงกับพวกท่านแล้วและท่านนบีก็ได้บอกว่าฟามังกานะอินดะฮูอามานะตุนใครก็ตามที่เขามีอามานะใครก็ตามที่เขามีหน้าที่ต่างๆนะครับฟัลยูอัดดิฮาอิลามานิตะมะนะฮูอะลัยฮาเขาจงดำรงไว้ให้กับเจ้าของอามานะต่างๆเหล่านั้นมีอามานะกับใครนะครับมีความรับผิดชอบกับใครในสิ่งที่เป็นอามานะกับผู้ใดจงทำรงรักษาอามานะไว้ให้กับบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นคำสั่งเสียหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคุตบะห์อัมลาของท่านนะครับในที่อะรอฟะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกอีกนะครับบอกว่าวะกอตตะร็อกตูฟีกุมแท้ที่จริงฉันนั้นได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านแล้วได้มอบไว้ให้กับพวกท่านแล้วมาอินยะตะซอมตูบิฮีฟัลันตะดิลลูอะบะดะหากท่านยึดมันเอาไว้ยึดสิ่งนี้เอาไว้เนี่ยท่านนั้นจะไม่หลงผิดเป็นอันขาดอัมรอนใบยี่นันท่านนบีตะกี้ยืนยันว่าเป็นการงานที่มันชัดเจนที่สุดแล้วคำพูดที่ท่านนบีจะบอกต่อไปนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ชัดเจนที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเราในการที่จะต้องยึดถือกีตาบัลลอฮิวะซุนนะตะนบียีฮีคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีทิ้งเอาไว้บอกว่าถ้าหากว่าใครยึดเอาไว้ในสองสิ่งนี้เขาจะไม่หลงทางเป็นอันขาดและท่านนบีก็ได้บอกอีกนะครับบอกว่าอัยยูฮันนาซูอิสมาอูกอลีโอ้มนุษย์ทั้งหลายนั้นจงฟังคำพูดของฉันอันนะกุลลามุสลิมินอะคุนมุสลิมแท้ที่จริงแล้วมุสลิมคนหนึ่งเขาเป็นพี่น้องกับมุสลิมอีกคนหนึ่งว่าอันนั้นมุสลิมีนะอิควาตุนและบรรดามุสลิมีนบรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นเขาเป็นพี่น้องกันฟาลายะฮิลลุฟาลายะฮิลลาลีอิมริอินมินอาคีฮีท่านนบีบอกว่าไม่อนุญาตเด็ดขาดในการที่คนคนหนึ่งเขาจะเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอิลลามาอะตอฮูอันตีบินับซินมินฮูเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องพอใจหรือสมัครใจในการที่จะให้กับเขานี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีทิ้งเอาไว้การที่เราจะไปละเมิดหรือไปเอาทรัพย์สินของคนคนหนึ่งไม่เป็นที่อนุญาตอย่างเด็ดขาดจนกว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่ให้โดยความสมัครใจนะครับและท่านนบีก็บอกว่าฟาลาตัซลิมุนนะอันฟุสะกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำการอาธรรมตัวเองเป็นอันขาดหมายถึงการประพฤติผิดทำให้ตัวเองต้องตกไปอยู่ในการลงโทษของอัลลอฮ์ทำให้ตัวเองนั้นจะต้องตกไปสู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่าได้ทำในสิ่งที่เป็นการ
อาธรรมต่อตัวของพวกท่านเองทั้งหลายและท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมะฮัลบะลักตะโอ้อัลลอฮ์ฉันเป็นผู้ที่แจ้งกับพวกเขาแล้วมาแจ้งแล้วมาบอกแล้วและท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมมัชฮัดขอให้อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานในสิ่งที่ท่านนบีได้พูดในวันนั้นในสิ่งต่างๆที่ท่านนบีได้บอกเป็นการสั่งเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อประชาชาติของท่านซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในวันอาราฟานี้ก็มีอายะห์หนึ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นองค์การที่บอกถึงความสมบูรณ์ของบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับบอกว่าอัลยอมะอะคิมัลตุละกุมดีนะกุมแท้ที่จริงเราได้ฉันเนี่ยได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านเนี่ยสมบูรณ์แล้วอักมัลตุทำให้สมบูรณ์แล้วทำให้อิสลามของพวกท่านทั้งหลายสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมะตีและทำให้อิสลามนั้นมันครบถ้วนกับพวกท่านทั้งหลายด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์วะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาและฉันพอใจหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอใจในการที่จะเลือกอิสลามเป็นศาสนากับของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะครับอายะนี้บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นองค์การที่ยิ่งใหญ่ในการที่ประกาศความสมบูรณ์แบบในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการยืนยันว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตัดทอนไม่มีการเพิ่มเติมในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันที่องค์การนี้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราบจนวันกิยามะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงถึงแม้สังคมที่เรากำลังอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนอาจจะไม่ห้ามเรื่องนี้วันนี้อนุญาตให้มันเป็นเรื่องที่ถูกและต่อไปอาจจะไม่อนุญาตอีกเพราะกฎหมายของมนุษย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งมึนเมาที่เราทั้งหลายก็รู้ในเรื่องของกัญชาต่างๆในยุคหนึ่งเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มึนเมามอมเมาแต่มายุคหนึ่งมาบอกว่ากัญชาสามารถที่จะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายได้ยอมรับกันได้ถามว่ามุสลิมคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะยอมรับได้ไหมเราไม่สามารถที่จะยอมรับกฎระเบียบหรือกฎของมนุษย์คนไหนที่ตั้งขึ้นมาถ้าหากว่ากฎนั้นมันค้านกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราก็บอกว่ากฎนั้นเป็นกฎที่ผิดต่อให้คนทั้งหลายมันบอกว่ามันเป็นกฎที่ถูกก็ตามแต่คนที่เชื่อต่ออัลลอฮ์บทบัญญัติต่ออัลลอฮ์กฎนั้นคือกฎที่ผิดเพราะมันค้านกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครถามว่าสิ่งที่เป็นกัญชามันเสรีแล้วมันถูกไหมมันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะบทบัญญัติของอัลลอฮฺบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับหรือการที่พยายามในการที่จะแสดงสิทธิต่างๆของตัวเองขึ้นมานะครับบางคนพยายามที่จะบอกร่างกายของฉันนะครับผมของฉันไม่ต้องที่จะไปคุมศีรษะก็ได้เป็นการถูกสังคมกืนกินในเรื่องสิทธิจนกระทั่งไม่ได้มองไม่ได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันถูกตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เรานั้นจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่างๆให้เราทั้งหลายนั้นรอดพ้นนะครับสังคมมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเราบอกว่าสังคมทุกวันนี้มันดูเหมือนพัฒนาขึ้นแต่มุสลิมกำลังมองว่าสังคมในทุกวันนี้มันพัฒนาลงเมื่อก่อนที่สังคมไทยนะครับในอดีตเคยเป็นสังคมที่ผู้หญิงจะต้องแต่งตัวมิดชิดนะครับแต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นจนการแต่งตัวของเขาเหลือผ้าที่มันบางชิ้นขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นการพัฒนาแต่มันคือการถอยหลังกลับไปสู่ในยุคของยาฮิลียะยุคที่เป็นยุคที่มีแต่คนเขาเรียกว่าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับถึงบทบัญญัติของอัลลอฮ์ว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการงานหรือช่วงเวลาต่างๆนั้นมันจะผ่านตัวเราไปมากแค่ไหนก็ตาม
นะครับซึ่งอีกเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในเดือนที่เป็นเดือนอันต้องห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้ก็คือเดือนมุฮัรอมเดือนมุฮัรอมก็มีซุนนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะถึงเดือนมุฮัรอมนะครับมีซุนนะต่างๆที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องทําการรักษาแล้วก็พยายามที่จะกระทํามันนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องตั้งเป้าว่าเรานั้นจะต้องถือศีลอดนะครับในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมซึ่งคือวันอาชูรอนะครับอาชูรอหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าอัฟฎอลุศศิยามีบะอ์ดะรอมฎอนชะฮรุลลอฮิลมุฮัรอมการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกว่าคือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรอมซึ่งความเป็นมานะครับของการถือศีลอดในเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางแล้วผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านของยะฮูดชาวยิวท่านนบีก็ได้พักแล้วก็ได้ถามเห็นว่าคนในชาวยิวในขณะนั้นเนี่ยถือศีลอดอยู่ท่านนบีก็ถามชาวยิวคนหนึ่งบอกว่าท่านถือศีลอดทำไมในวันนี้นะครับชาวยิวคนนั้นก็เลยบอกว่าฮาซัลยอมุลละซีอัซฮารัลลอฮุฟีฮิมูซาวะบะนีอิสรออีลอะลาฟิรเอานะในการที่ฉันถือศีลอดในวันนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้ท่านนบีมูซาและก็เหล่าบานีอิสรออีนนั้นรอดพ้นปลอดภัยจากการฆ่าของฟิรอูนนะครับฟะนะห์นูนะซูมูฮูตะซีมันละและฉันก็ได้ถือศีลอดนะครับเพื่อที่จะให้ความยิ่งใหญ่ในวันนั้นที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ท่านนบีมูซาและก็เหล่าบรรดาสาวกของท่านก็คือบานีอิสรออีนเนี่ยรอดพ้นจากการฆ่าของฟิรอูนนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่านะห์นูเอาลาบีมูซามิ่งกุมแท้ที่จริงฉันเนี่ยควรที่จะมีสิทธิในการที่จะรักนะท่านนบีมูซามากกว่าพวกท่านฟาอามารอบีซอมิฮีท่านนบีก็เลยใช้ให้ทำการถือศีลอดในวันนั้นแต่การถือศีลอดนะครับในวันที่10เนี่ยเป็นซุนนะแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยมีชีวิตถึงปีหน้าแน่นอนเหลือเกินฉันนั้นจะบวชในวันที่9ถือศีลอดในวันที่9ด้วยซึ่งการถือศีลอดในวันที่9นั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีต้องการให้เกิดความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเราบรรดายะฮูดนั่นเองนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีชีวิตถึงในปีหน้าท่านนบีจะบวชในวันที่9เดือนมุฮัรอมด้วยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้บวชในวันที่9เพราะท่านนบีเสียชีวิตก่อนนะครับซึ่งถามว่าการที่ท่านนบีไม่ได้บวชแต่ท่านนบีพูดไว้เนี่ยมันเป็นซุนนะห์ไหมนะครับซุนนะห์ของท่านนบีนั้นมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คืออัลกาวลียะประเภทที่เป็นคำพูดของท่านนบีคือท่านนบีพูดท่านนบียังไม่ได้ทำก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีประเภทที่2ก็คือฟิอลียะการกระทำของท่านนบีถึงแม้ท่านนบีไม่ได้พูดแต่ท่านนบีทำให้เห็นก็ถือว่าเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่3ก็คืออัตตักรีรอิกรอรการที่ท่านนบีนั้นยืนยันท่านนบีไม่ได้ทําเองท่านนบีไม่ได้พูดแต่ท่านนบีทําการยืนยันว่าสิ่งนี้ทําได้อย่างเช่นในเรื่องของการกินดอบนะดอบก็คือตัวยาที่มันอยู่ในทะเลทรายเนี่ยท่านนบีไม่กินแต่ท่านนบีไม่ได้ว่าในเรื่องของการที่ซอฮาบะห์กินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนบียอมรับเพราะฉะนั้นการที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมีอยู่3อย่างก็คือการพูดการปฏิบัติแล้วก็การยืนยันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับซึ่งท่านนบีนั้นได้ส่งเสริมนะครับในการถือศีลอดในวันที่9แล้วก็วันที่10ของเดือนมุฮัรอมส่วนการถือศีลอดในวันที่11นะครับเดือนมุฮัรอมนั้นมีทัศนะของเหล่าบรรดาอุลามะห์บางท่านนะครับที่เขาอนุญาตในการที่จะให้ถือศีลอดในวันที่11ได้หากว่าการถือศีลอดในวันที่9ของเขาเนี่ยเกิดพลาดพังไปนะครับซึ่ง
บรรดานักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยได้ยกหลักฐานหนึ่งนะครับแต่เป็นหลักฐานที่มีความอ่อนทางสายรายงานนะหรือว่าเป็นหะดีษดออีฟนะครับในเรื่องของสายรายงานที่รายงานจากท่านอัลอับดุลลาห์บินอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านนบีนั้นได้บอกนะครับบอกว่าซูมูเยามาอาชูรออะพวกท่านทั้งหลายนั้นจงถือศีลอดในวันอาชูรอวะคอลิฟูฟีฮิลยะฮูดะและพวกท่านทั้งหลายจงทำให้มันแตกต่างกับการปฏิบัติของยะฮูดซูมูกอบละฮูเยามันเอาบะดะฮูเยามันพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดก่อนวันอาชูรอ1วันหรือหลังอาชูรอ1วันแต่หะดีษนี้นะครับเป็นหะดีษที่มีสายรายงานที่มีปัญหานะครับหรือเป็นสายหะดีษที่มีความดออีฟออนแอร์ในเรื่องของสายรายงานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกทำนะครับก็อยากที่จะให้เลือกทำในวันที่9แล้วก็วันที่10เพราะเป็นการกระทำที่มันมีน้ำหนักแล้วก็การรายงานหะดีษนั้นเป็นหะดีษที่มีความเข้มแข็งนะครับแต่ถ้าหากว่าใครพลาดในวันที่9ไปนะครับก็สามารถที่จะทำการถือศีลอดในวันที่10กับ11นะครับไม่ใช่วันที่11วันเดียวนะครับเพราะว่าจะต้องติดตามวันที่10ด้วยในการที่เราจะทำให้มันแตกต่างกับชาวยะฮูดแล้วก็เขานั้นจะต้องพลาดในวันที่9ไปด้วยนะวันที่9เขาพลาดไปนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรก็บวชวันที่10นะหรือวันที่11ได้ในสายรายงานของอุลามะกลุ่มนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในเดือนมุฮัรรอมในประเด็นของความเชื่อต่างๆที่เรานั้นจะต้องคอยหลีกเลี่ยงนะครับก็คือประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อแรกก็คือพิธีกรรมที่ทำเจาะจงนะบางคนทำเจาะจงในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นการกระทำเอาไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของขนมต่างๆที่จะต้องเจาะจงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจาะจงวันเนี่ยเราสามารถที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยแต่ถ้าเราไปเจาะจงว่าเราจะต้องทำวันนี้ในเวลานี้เพื่อแบบนี้นะครับมันจะเป็นข้าวข่ายในเรื่องของการทำอิบาดะห์ไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะต้องการทำนะก็ทำในวันที่มันถัดออกจากนี้ไปหรือการที่เขาเลี้ยงอาหารนะหรือทำบุญต่างๆในช่วงกลางวันในวันที่9และ10นะในวันที่เขาคนต่างๆทำการถือศีลอดกันนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะคนส่วนใหญ่เขาทำการถือศีลอดกันในวันนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับความเชื่อที่ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือในเรื่องของการตีอกชกตัวนะการทำร้ายร่างกายตัวเองของกลุ่มชีอะห์ที่เราได้เห็นนะในวันที่10มุฮัรรอมเราจะเห็นแล้วนะครับมีการเอามีดนะครับมาเขาเรียกว่ามาทำร้ายตัวเองจนกระทั่งเลือดออกเพื่ออะไรเพื่อเป็นการรำลึกนะถึงท่านฮาซันแล้วก็ฮุเซนที่เขานั้นถูกสังหารที่เมืองกันบาลาประเทศอิรักนะซึ่งบทบัญญัติในเรื่องของการที่เอาร่างกายของอัลลอฮ์อันนี้มันไม่ใช่ร่างกายของเรานะครับเป็นร่างกายของอัลลอฮ์มาเพื่อที่จะรำลึกถึงคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้รู้ไว้นะครับพวกเราคงไม่มีใครทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่บอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผิดในเรื่องของหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เอาร่างกายที่อัลเลาะห์ให้มาเป็นอามานะห์ของเราเนี่ยนะครับไปทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็ไปรำลึกถึงการเสียชีวิตของคนอื่นซึ่งท่านอาลีท่านฮัสซันท่านฮุเซนเป็นบุคคลนะครับที่เรานั้นจะต้องให้การเขาเรียกว่าให้ความรักเหมือนกันนะครับเพราะท่านเป็นซอฮาบะท่านหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอลิฟะด้วยส่วนท่านฮาซันท่านฮุเซนก็เป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเราก็จะต้องมอบความรักมอบนะครับการให้เกียรติต่างๆกับบรรดาบุคคลเหล่านี้เช่นกันแต่การที่เรานั้นจะให้ความรักจะต้องอยู่บนหลักการอยู่บนหลักฐานในสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นทำได้นั่นเองนะครับแล้วอยากจะฝากนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักถึงตัวเองก็คือการที่อย่าปล่อยในช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่างๆเหล่านี้นะครับมันผ่านตัวเราไปจนกระทั่งเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนะครับผ่านมันไปเหมือนกับวันต่างๆที่มันผ่านตัวเรานะครับอยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ขนขวายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของความดีงามไม่จำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งที่เยอะความดีงามที่ดีคือสิ่งที่เราทำ
เล็กน้อยแต่เราทำประจำนะเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นความดีงามที่ดีที่สุดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับตอนนี้เราก็พยายามปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามเพื่อที่จะให้ผลบุญความดีงามต่างๆมันถูกเพิ่มพูนในเรื่องของความอะไรความประเสริฐของเดือนนี้แล้วก็ในเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนหน้าที่เราน่าจะได้พบเจออินชาอัลเลาะห์หากอัลเลาะห์นั้นให้เรามีชีวิตอยู่นะครับก็อย่าลืมในการที่จะบวชตั้งใจบวชในวันที่9นะครับแล้วก็วันที่10ของเดือนมุฮัรรอมท่านนบีบอกว่าเป็นวันที่อัลเลาะห์นั้นจะทรงอภัยโทษให้เขา1ปีนะครับก็อย่าลืมในสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากจะฝากให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเตาฮีดทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลอะกีดะห์เพราะอัตเตาฮีดอัลอะกีดะห์2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คอยปกป้องเราจากการทำชิริกถ้าเรารู้อัตเตาฮีดสิทธิที่เรานั้นจะต้องให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องให้อะไรบ้างในเรื่องของการเคารพภักดีต่างๆในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการที่เชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างในทุกๆสิ่งนะครับเราจะเข้าใจเลยว่านะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะทำได้มีอะไรบ้างการที่หาตะวัสซุลขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์การทำชิริกการที่เราไปหาหมอดูในเรื่องของการที่เราเชื่อในของสิ่งนึงที่มันสามารถให้คุณให้โทษได้เราจะไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะครับเด็กที่เกิดมาบางคนมีเชือกนะเชือกห้อยข้างๆนะแล้วก็บอกผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าไปตัดมันนะนะอย่าไปตัดมันแล้วเดี๋ยวถ้าตัดแล้วเดี๋ยวเด็กคนนี้จะไม่สบายนะครับเด็กคนนี้จะเป็นโรคจะไม่สบายจะป่วยไข้นะเป็นความเชื่อที่มันโยงเกี่ยวกับการในเรื่องราวของการที่ทำบาปใหญ่อยู่เสมอหรือบางคนมีความเชื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะความเชื่อที่มันสืบทอดมาเด็กเกิดมานะครับแล้วก็เอารกไปฝังไว้ใต้บ้านมีความเชื่อบอกว่าเดี๋ยวเวลาเด็กโตเด็กจะได้อยู่ติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับเด็กคนท้องนะเอาเข็มกัดอะไรมาติดแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยให้ลูกไม่แท้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นความเชื่อที่อันตรายของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องของเตาฮีดหลักการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะกระทำได้นั่นเองนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับในค่ำคืนนี้นะในเรื่องของเดือนทั้ง4ก็คือเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอจับเป็นเดือนที่ต้องห้ามในอิสลามห้ามอะไรห้ามในการกระทำซอลิมตัวเอง1อันที่2คือห้ามในการที่จะก่อสงครามส่วนการห้ามอื่นๆนั้นไม่มีในบทบัญญัติของอัลเลาะห์สามารถที่จะแต่งงานได้สามารถที่จะปลูกบ้านสร้างบ้านได้สามารถที่จะเปิดการค้าขายต่างๆได้แต่ห้ามแค่2อย่างนี้นะครับแล้วก็ซุนนะห์ต่างๆที่เราจะได้เจอในเดือนมุฮัรรอมหรือเดือนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับความดีต่างๆพยายามในการที่จะขวนขวายต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นะครับเราทุกคนอยู่บนโลกนี้ด้วยกับการยืนหยัดบนศาสนาของอัลเลาะห์แล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ให้เรานั้นได้เสียชีวิตลงไปด้วยกับคำที่เป็นคำยืนยันในตัวของเราก็คือกาลิมะติตเตาฮีดคำที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับตายไปในสภาพที่เป็นการตายที่ดีอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราทั้งหลายนั้นได้ผ่านการสอบสวนแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอจบในเรื่องของการบรรยายในค่ําคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์